แล้วพอเปิดการประชุมไปช่วงเวลา 8:30 นใช่ไหมคะ2ชั่วโมงผ่านไป 10:30 นล่มจริงๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าองค์ประชุมมาแสดงตัวไม่ถึง250คนนะคะขณะเดียวกันหลังจากที่มีการเลื่อนการประชุมไปทางด้านของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคเนี่ยนะถึงขั้นออกมาประณามคนที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันค่ะกับคุณปัทมากมุตโยธินรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ค่ะโดมิโนเลื่อนทางการเมืองวันนี้มาถึงคิวของพรรคประชาธิปัตย์นะคะสำหรับการประชุมวิสามัญเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะใช้เวลารอองค์ประชุมนานกว่า1ชั่วโมงเศษเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปนะคะทำให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคออกมาแถลงข่าวประณามพฤติกรรมในทันทีนะคะบอกว่าเป็นการเจตนาทำให้องค์ประชุมไม่ครบค่ะประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะตามกำหนดการเดิมเนี่ยจะเริ่มในเวลา 9:30 นค่ะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเลื่อนการประชุมออกไปนะคะเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบมีผู้มาลงชื่อร่วมเป็นองค์ประชุมเพียง223คนนะคะซึ่งไม่ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคที่กำหนดให้มีองค์ประชุม250คนขึ้นไปค่ะทำให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคเนี่ยได้ประกาศเลื่อนการประชุมและออกมาแถลงข่าวประณามพฤติกรรมทันทีนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนการที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเกิดจากพฤติกรรมของคนบางกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์นะคะตนจึงอยากขอโทษไปยังสมาชิกพรรคที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพร้อมบอกด้วยนะคะว่ามีการพยายามทำให้องค์ประชุมไม่ครบทั้งในเรื่องของไม่ยอมให้สมาชิกมาลงชื่อนะคะทำสนับสนุนให้สมาชิกเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อไม่ให้มาเป็นองค์ประชุมซึ่งการทำพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามและไม่ควรเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันการเมืองพร้อมฝากด้วยนะคะว่าขอให้มีจิตสำนึกประชาธิปัตย์ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะเชื่อว่าเขาเนี่ยรู้ตัวกันอยู่แล้วขอให้มีจิตสำนึกรักพรรคประชาธิปัตย์กลับมาซึ่งหากทำได้ก็เชื่อว่าพรรคจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีข้อบังคับมีกฎระเบียบแต่วันนี้หลายคนฉีกข้อบังคับพรรคซะเองทำให้พรรคเสื่อมถอยขออย่าเล่นเกมการเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของใครบางคนและก็ย้ำนะคะว่าเป็นการเจตนาทำให้ล่มนะคะไม่ใช่การล่มด้วยธรรมชาติไปฟังเสียงค่ะประณามพฤติกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนเลยซึ่งการไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถที่จะดำเนินการประชุมได้ทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับโดยครั้งแรกในวันที่9กรกฎาคมนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งผมต้องขอโทษไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมมีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุมซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับนายเฉลิมชัยก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตนเนี่ยเคยยืนยันไปแล้วว่าพร้อมวางมือทางการเมืองและเคยยื่นข้อเสนอแม้กระทั่งนะคะว่าถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยเป็นอุปสรรคกับพรรคประชาธิปัตย์จริงๆก็พร้อมที่จะลาออกเพื่อให้ทุกคนในพรรคสบายใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตนได้ทำทุกอย่างแล้วและใครที่ไม่มีหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอความกรุณานะคะว่าไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าซึ่งต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะชุลมุนวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะต้องจับตาแล้วค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะมีการนัดประชุมใหม่เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าถ้าหาได้หัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยท่าทีในการร่วมรัฐบาลก็จะชัดเจนขึ้นด้วยค่ะขอบคุณนะครับยังมีอีกหนึ่งความเห็นนะครับก็คือความเห็นจากมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละนะครับก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับก็ตั้งคำถามว่าไม่ว่าผลการเลือกหัวหน้าพรรคจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ
แต่ถ้าเกิดพรรคไม่สามารถตอบคำถามสังคมถึงความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจะต้องที่จะต้องเผชิญความท้าทายในอนาคตเนี่ยนะครับพร้อมประกาศอุดมการณ์แล้วก็จุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วพรรคเนี่ยจะเดินหน้าไปได้อย่างไรพรรคจะเดินไปหาใครพรรคจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรพรรคพร้อมชัดเจนกับสังคมและประชาชนหรือเปล่าอุดมการณ์ชุดความคิดที่ถูกกลั่นออกมาเป็นนโยบายหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงหากพรรคไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้กับสังคมได้ก็คงไร้ซึ่งความหมายและความหวังแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับโลกเปลี่ยนพรรคก็ต้องเปลี่ยนแฮชแท็กประชาธิปัตย์เปลี่ยนได้ถ้ามีจุดยืนครับก็มีการออกมาเรียกร้องให้แสดงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์สักทีว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือไม่นะคะ